สวัสดีค่ะพี่ต้อยล้านลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยก็พามาชมไร่ฟักทองนะคะนี่ค่ะฟักทองปลูก75 วันนะคะพันทองคำพี่ต้อยจะมาถ่ายไร่พันทองคำนะคะค่ะฟักทองพันทองคำนะคะตอนนี้กำลังออกดอกกำลังออกดอกเหลืองเต็มไร่เลยค่ะค่ะการปลูกฟักทองเนี่ยก็คือเราปลูกเรามีพื้นที่เราก็ปลูกฟักทองได้นะคะก็ปลูกนะแต่ที่นี่ปลูกฟักทองดีเพราะว่าอยู่ใกล้เขาพื้นที่จะอยู่ใกล้เขาค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังออกดอกเหลืองเต็มไร่เลยถ้าปลูกเนี่ยเราถ้าหน้าฝนน่ะเราไม่ต้องใช้น้ำหยดก็ได้นะคะก็คือใช้น้ำฝนธรรมชาติแต่ถ้าไม่ใช่หน้าฝนฝนไม่ตกเราก็ใช้ระบบน้ำหยดน้ำหยดก็คือปล่อยน้ำหยดเพื่อลดให้ฟักทองเจริญเติบโตอะค่ะมีคนถามว่าเมล็ดฟักทองหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะตามร้านค้านะคะเมล็ดฟักทองบอกว่าเราจะซื้อพันธุ์เมล็ดฟักทองไปปลูกก็จะมีหลายพันธุ์นะคะแต่ที่นี่จะปลูกพันธุ์ทองคํานะคะก็พันธุ์ทองประกายพันธุ์อะไรก็มีนะคะแล้วแต่คนเลือกค่ะเราก็จะเลือกที่นี่ปลูกพันธุ์ทองคําฟักทอง75 วันนะคะใช้เวลาระยะห่างก็ประมาณ3 เมตรนะคะเนี่ยรวมๆ3 เมตรนะคะห่างระยะห่างนะคะรวม3 เมตรนะคะการรดน้ำก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นหน้าฝนก็ไม่ต้องทำน้ำหยดแต่ถ้าหน้าที่ไม่มีน้ำเราก็ใช้ระบบน้ำหยดนะคะปล่อยน้ำหยดตามเพื่อลดฟักทองการดูแลการใส่ปุ๋ยก็คือการดูแลถ้าฟักทองเจริญเติบโตมันก็จะมีแมลงเต่าทองมานะคะแมลงเต่าทองมาตอมกินใบฟักทองกินทําให้ฟักทองเสียหายเนี่ยเราก็ต้องใช้ฉีดนะคะเราใช้ยี่ห้อเซเว่นนะคะฉีดเพื่อว่ากันแมลงเต่าทองนะส่วนดอกส่วนดอกฟักทองเนี่ยจะติดลูกเนี่ยเกสรตัวผู้เนี่ยค่ะกับฟักทองดอกมันจะมีดอกตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมคะแต่ที่นี่อย่างที่พี่ต้อยบอกนะคะที่นี่ก็คือใกล้เขานะคะใกล้เขาผึ้งเยอะนะคะเนี่ยค่ะอยู่ใกล้เขาผึ้งก็เยอะผึ้งก็จะลงมาตอมดอกฟักทองนะคะดอกฟักทองก็จะผสมเกสรให้เราจากดอกตัวเมียดอกตัวผู้ที่ไม่ติดก็ทำให้ผสมตอมดอกตัวเมียไปตอมดอกตัวผู้ดอกตัวผู้ไปตอมดอกตัวเมียก็ทำให้ติดลูกนะคะก็การติดลูกก็คือนี่แหละค่ะเราก็มีผึ้งช่วยนะคะใช้ติดลูกง่ายขึ้นส่วนการฉีดยาไล่ฟักทองเนี่ยไม่จำเป็นนะคะเราไม่ฉีดนะคะถ้าเราไม่มีแมลงมาตอมหรือว่าฟักทองไม่โดนแมลงอะไรเราไม่ฉีดนะคะเราปล่อยธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติก็โอเคอะค่ะทำให้ฟักทองเจริญเติบโตได้เนี่ยแถมเมื่อกี้เห็นผึ้งตัวนี้ผึ้งมาตอมเดี๋ยวพี่ต้อยถ่ายผึ้งให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะผึ้งก็จะลงมาจากเขาอย่างที่บอกอะค่ะนะคะลงมาจากเขาแล้วก็มาตอมไล่มาตอมดอกฟักทองก็เป็นการผสมเกสรให้ไปในตัวฟักทองก็ติดลูกแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องติดลูกแล้วลูกเน่าอะค่ะก็แนะนำให้ฉีดฮอร์โมนก็ได้ค่ะฮอร์โมนนะคะก็ไปซื้อตาฮอร์โมนตามร้านนะคะเขาก็จะมีขายก็ฉีดฮอร์โมนมาเพื่อว่าให้ลูกติดไม่หลุดไม่เน่านะคะค่ะพี่ต้อยก็พามาชมไร่ฟักทองนะคะฟักทองพันทองคำถ้ามีพื้นที่ปลูกสร้างรายได้นะคะ
ร้างรายได้ดีเลยราคานะอันนั้นมีต่อมาตอมด้วยตัวต่อตัวผึ้งใหญ่นี่ค่ะแถวนี้ก็จะมีผึ้งลงมาจากเขาอย่างที่บอกนะคะช่วยผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ติดลูกเพราะดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องผสมเองผึ้งจะมาผสมให้เรานะคะก็ติดง่ายเพราะผึ้งลงมาจากเขาค่ะส่วนการดูแลก็อย่างพี่ต้อยบอกถ้าเกิดว่ามีแมลงเต่าทองถ้ามีแมลงเต่าทองมากินใบนะคะแต่ที่นี่ไม่ค่อยมีค่ะถ้ามีแมลงเต่าทองมากินฟักทองเราก็ใช้เซเว่นนะคะดูแลกำจัดแมลงเต่าทองนะคะแต่ที่นี่ไม่ค่อยมีนะคะก็คือนะคะส่วนการฉีดที่ว่าถ้าลูกเน่าหรืออะไรเราก็สามารถซื้อฮอร์โมนตามร้านมาฉีดได้นะคะแต่ที่นี่ดีอย่างหนึ่งพื้นที่แถวนี้ก็คือแมลงมาอะไรจะไม่ค่อยเยอะนะคะก็คือเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาติปลูกได้ผลผลิตดีค่ะรับซื้อถึงไร่เลยนะคะออเดอร์มารัวๆฟักทองรายได้ดีค่ะลูกหนึ่งอย่างใหญ่ก็บางทีก็4โลกว่า5โลก็มีนะคะอย่างน้อยก็2ขึ้น3มาค่ะค่ะปลูกฟักทองสร้างรายได้ค่ะเป็นอาชีพค่ะพี่ต้อยก็พามาชมมาตอบคำถามนะคะถ้ามีเป็นคำถามอะไรก็คือสามารถสอบถามพี่ต้อยมาได้นะคะพี่ต้อยก็ยินดีนะคะที่จะตอบคำถามระยะห่างนี้3เมตรนะคะระหว่างแต่ละแถวเพื่อให้ฟักทองอ่ะเลี้ยวไม่ใช่เลี้ยวเลื้อยได้ออกลูกมันก็จะแผ่ยอดไปทั่วไร่นะคะโอเคนะคะพี่ต้อยพามาชมไร่ฟักทองนะคะค่ะปลูกฟักทองแบบง่ายๆอะค่ะไม่ยากเลยนะคะใช้ระบบน้ำหยดแต่ถ้าไม่มีน้ำหยดเราก็ใช้ถ้าเราไม่อากาศดีฝนตกเราก็ไม่ต้องใช้น้ำหยดนะคะค่ะสร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะทำให้มีคนงานมีรายได้เก็บฟักทองจ้างเขาเก็บฟักทองนะคะเขาก็มีรายได้ประชาชนมีรายได้เราก็มีรายได้นะคะค่ะเป็นอาชีพได้รายได้ดีด้วย75วันเก็บแล้วค่ะเวลาเก็บฟักทองก็ต้องดูนวลด้วยนะคะนวล1นวล2นวล3ค่ะโอเคพี่ต้อยบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยพยายามหาคลิปดีๆมาลงให้ดูนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ